หลวงพ่อโตพรหมรังสีอุบายคลายโกรธหลวงพ่อโตพรหมรังสีนั้นเป็นพระที่มีบุคลิกโดดเด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่4แม้ได้รับสมณศักดิ์เป็นถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์แต่ท่านกลับใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่มีพิธีรีตรองราวกับเป็นพระธรรมดาความรู้ทางพระธรรมวินัยของท่านจัดว่าแตกฉานแต่ท่านกลับไม่เคร่งครัดในแบบแผนขนบธรรมเนียมหลายอย่างที่ผู้คนยึดติดถือมั่นท่านไม่สนใจเอาเลยปฏิบัติตนอย่างผ่อนคลายเป็นกันเองและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่ล่ำลือกันว่าใครมานิมนต์ท่านไม่ว่าจะยากดีมีจนท่านไม่เคยปฏิเสธแต่จะไปเทศเมื่อใดท่านไม่เคยกำหนดเวลาบางคราวเจ้าของบ้านหลับแล้วท่านไปถึงก็นั่งเทศที่ประตูบ้านเทศตรงหัวบันไดบ้านก็เคยคราวหนึ่งท่านไปเทศต่างจังหวัดถึงที่หมายตอนยาม3ก็คือประมาณ3-6 โมงเช้าผู้คนนอนหลับกันหมดแล้วท่านสั่งให้คนแจวเรือตีกลองดังตูมตูมแล้วก็เทศชูชกแต่อยู่แต่ผู้เดียวชาวบ้านต้องลุกมาฟังท่านจนสว่างท่านเคยนั่งเรือไปทอดกฐินที่อ่างทองระหว่างทางได้แวะจำวัดบนโบสถ์แห่งหนึ่งกลางดึกขณะที่คนเรือนอนหลับขโมยล้วงเอาเครื่องกฐินไปหมดเมื่อท่านรู้แทนที่จะโมโหกลับดีใจขณะที่นั่งเรือกลับชาวบ้านถามท่านว่าทอดกฐินเสร็จท่านตอบว่าทอดแล้วจ้าแบ่งบุญให้ด้วยกลางทางท่านซื้อหม้อมาทุกเต็มลำใครถามท่านว่าซื้อไปทำไมมากมายท่านตอบว่าไปแจกชาวบางกอกจ้ากว่าจะถึงวัดระฆังท่านก็แจกหม้อจนหมดปรากฏว่าวันนั้นหวยออกหันหุนเชิดคนที่คอยดูหวยจากท่านถูกกันมากมายคราวหนึ่งท่านกำลังจำวัดในกุฏิที่วัดระฆังขโมยได้เจาะพื้นกุฏิเพื่อล้วงเอาข้าวของที่วางเกลื่อนแต่ล้วงไม่ถึงท่านเห็นแล้วก็สงสารช่วยเอาไม้เขี่ยของเหล่านั้นให้ใกล้มือขโมยได้ของไปแล้วก็ยังไม่พอใจขโมยยังจะเอาเรือใต้ถุนกุฏิไปด้วยระหว่างที่เข็นเรืออยู่ท่านก็เปิดหน้าต่างแล้วบอกขโมยว่าเข็นเบาๆหน่อยจ้าถ้าดังไปพระท่านได้ยินเข้าท่านจะตีเอาเจ็บเปล่าๆจ้าท่านยังแนะนำขโมยด้วยว่าเข็นเรือบนที่แห้งเขาต้องเอาหมอนรองข้างท้ายให้โด่งก่อนจ้าถึงจะกลิ้งสะดวกดีเรือก็ไม่ช้ำไม่รั่วจ้าขโมยได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเกรงใจท่านไม่เข็นต่อแล้วค่อยๆย่องออกไปพร้อมกับของที่ล้วงมาได้หลวงพ่อโตมีวิธีสอนธรรมะแปลกๆท่านเคยไปเทศคู่กับพระพิมลธรรมวงเล็บถึกแห่งวัดพระเชตุพนขณะอยู่บนธรรมาสน์เจ้าคุณพิมลธรรมได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าโทโสเป็นกิเลสสำคัญพาเอาเจ้าของต้องเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเงินทองเสียน้องเสียพี่เสียที่เสียทางเสียเหลี่ยมเสียแต้มก็เพราะลูกแก่อำนาจโทโสให้โทษให้ทุกข์แก่เจ้าของมากนักจากนั้นก็ถามหลวงพ่อโตซึ่งมีสมณศักดิ์สูงกว่าท่านว่าโทโสเมื่อจะเกิดขึ้นเกิดที่ตรงไหนก่อนนักขอรับขอให้แก้ให้ขาวระหว่างนั้นหลวงพ่อโตแกล้งทำเป็นหลับมายินคำถามซ้ำดังกรนเสียด้วยเจ้าคุณพิมลธรรมจึงถามซ้ำ2-3 ครั้งท่านก็นั่งเฉยเจ้าคุณพิมลธรรมจึงโมโหตวาดเสียงดังว่าถามแล้วไม่ฟังนั่งหลับในว่าชนิดถึง2 ครั้งหลวงพ่อโตแกล้งตื่นแล้วด่าออกไปว่าไอ้เปรตไอ้กากไอ้หาไอ้ถึกกวนคนหลับท่านเจ้าคุณพิมลธรรมได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัดคว้ากระถนปามายังหลวงพ่อโตแต่พลาดไปโดนเสาศาลาแตกดังเปรี้ยงผู้คนแตกตื่นตกใจแต่หลวงพ่อโตนิ่งสงบแล้วกล่าวกับญาติโยมว่าโทโสโอหังเกิดขึ้นเมื่ออนิจจทารมคือรูปที่ไม่น่าดูเสียงที่ไม่น่าฟังกลิ่นที่ไม่น่าดมรสที่ไม่น่ากินสัมผัสที่ไม่สบายและความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อสำรวมไม่ทันจึงดันออกข้างนอกให้ผู้คนอื่นรู้ว่าเขาโกรธดังเช่นเจ้าคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่างถ้าเขายอท่านว่าพระเดชพระคุณแล้วท่านยิ้มพอเขาด่าก็โกรธอย่างไรก็ตามท่านได้ชี้ว่าแม้โทโสเกิดขึ้นโทโสก็ไม่มีอำนาจกดขี่เจ้าของได้เลยเว้นแต่เจ้าของโง่เผลอสติเช่นพระพิมลธรรมถึกนี้โทโสจึงกดขี่ได้
หลวงพ่อโตสรุปด้วยการบอกญาติโยมให้ดูท่านเจ้าคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่างตัวท่านเป็นเพศพระคันท่านขาดสังวรท่านก็กลายเป็นโพระกระโถนเลยแตกโพะเพราะโถโสของท่านจงจำไว้ทุกคนเทอญนอกจากมีความสามารถในการชี้ให้คนเห็นถึงสาเหตุและโทษของความโกรธแล้วหลวงพ่อโตยังมีอุบายในการเตือนสติให้คลายความโกรธด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งความโกรธของพระเจ้าแผ่นดินปลายสมัยรัชกาลที่4พระองค์ได้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรมในงานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าซึ่งเพิ่งเสด็จสวรรคตเมื่อพระองค์สุดมาถึงพระที่นั่งซึ่งจัดงานพระทั้ง8รูปก็ตกใจด้วยเกรงพระบรมราชานุภาพพากันวิ่งหนีไปแอบในม่านที่กั้นพระโกศพระองค์จึงกริ้วมากตรัสว่าดูสิดูสิดูถูกข้าเมื่อเห็นข้าเป็นเสือเป็นยักษ์เอาไว้ไม่ได้ต้องให้มันสึกให้หมดว่าแล้วก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปยังหลวงโตเพื่อทำการสึกพระเหล่านั้นหลวงพ่อโตอ่านแล้วก็จุดธูป3ดอกที่กระดาษบริเวณที่ว่างจากลายพระหัตถ์แล้วส่งคืนโดยไม่พูดอะไรและไม่ได้ทำตามรับสั่งขันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นรู3รูในกระดาษก็ทรงทราบความหมายรับสั่งว่าอ๋อท่านให้เราดับราคะโทสะโมหะอันเป็นไฟ3กองงดทีงดทีเอาเถอะเอาเถอะถวายท่านจากนั้นทรงมีรับสั่งให้ไปนำพระตัวพระทั้ง8มานั่งประจำที่แล้วทรงแนะนำสั่งสอนให้ท่านรู้ระเบียบจรรยาในการรับเสด็จหน้าพระที่นั่งเป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีเพราะปรีชาญาณของหลวงพ่อโตเครดิตที่มาจากพระไพศาลวิสาโล